ะคะเราอยู่ที่สนามบินชาร์ลเดอโกลประเทศฝรั่งเศสที่เรากำลังจะไปต่อนี้นะคะก็คือโคเปนเฮเกนถึงสนามบินโคเปนเฮเกนแล้วครอบครัวหันสารออยู่ถึงแล้วตอนนี้มาถึงแล้วคุณเฮเกนด้านหลังนี้นะคะเป็นตลาดสดที่ตอนเช้าๆนะคะทุกคนจะต้องมาช้อปปิ้งอาหารแบบอาหารเช้าเพื่อจะกินกันเรามาตลาดนี้ได้นะคะเพราะว่ามีสาวเก๋ๆเป็นเซเลบริตี้ของโคเปนเฮเกนหนึ่งเดียวค่ะนำทางมาสวัสดีค่ะด้านหลังนะคะเป็นเหมือนแบบว่าอินกรีเดียนนะคะเป็นเฮิร์บขายเป็นต้นนี้เลยเหรอคะต้องขายเป็นต้นอย่างนี้ค่ะผักผลไม้ค่ะโอ้ยเลิศๆค่ะเดี๋ยวขอตัวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปท่าเรือนูฮานะคะว่างทางก็จะมีแบรนด์นู่นนั่นนี่ค่ะตอนนี้นะคะก็เดินมาถึงท่าเรือนูฮานในตำนานในเรื่องชื่อที่เป็นซิกเนเจอร์ของเมืองโคเปนเฮเกนนะคะด้านหลังก็คือแบบท่องเที่ยวเยอะมากแล้วสวยมากสวยงามโอ้ยแฮปปี้ข้างหลังนี่คือเป็นร้านอาหารเป็นแบบที่แฮงเอาท์ค่ะของคนที่นี่เขาก็จะแบบมานั่งชมเก๋ๆแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีนักท่องเที่ยววันนี้คนเยอะมากวันเสาร์ใครว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้นะคะดูข้างหลังค่ะแดดแรงมากด้านหลังนี้นะคะรอบๆตัวเนี่ยมันคืออพาร์ตเมนต์ของคนแถวนี้เป็นแบบวิวท่าเรือแล้วตรงนี้ก็เป็นบ้านคนคือมินิมอลมากแล้วก็มีระเบียงสวยงามอยู่แถวนี้นะต้องไปทำอะไรเลยโอ้ยแต่งบ้านเก๋ๆสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของการมาต่างประเทศนะคะคือต้องมาชมซุปเปอร์มาร์เก็ตที่จัดร้านเก๋ๆแพ็คเกจจริงเลิศๆตอนนี้นะคะก็ได้ซีซ่าสลัดเป็นมื้อกลางวันเดี๋ยวไปนั่งกินตรงท่าเรือเก๋ๆตรงนี้ก็เป็นปลายแม่น้ำมาพายเรือขี่จักรยานแล้วก็มีบ้านเป็นเรือบ้านเรือริมน้ำอ่ะคือชีวิตดีข้างในก็เป็นร้านอาหารมากมายเลยเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดนะคะอาหารญี่ปุ่นค่อนข้างกินเลยคือข้างนอกดูแบบติดๆไม่มีอะไรมันก็เป็นแบบโรงข้างในเป็นแบบร้านเงี้ยประเทศไทยน่าทำงี้บ้างนะทดลองขายดิบขายดีตอนนี้นะคะเรามาอยู่บ้านเซเลบริตี้นะคะอร่อยครับในแบบในอนาคตนะนี่อยู่เมืองนอกนะคะไม่ได้อยู่เชียงใหม่นะคะตอนนี้นะคะขี่จักรยานมามั่วๆก็จะเจอพวกรถวินเทจเก่าๆค่ะจอดเรียงกันเต็มถนนเลยอ่ะไม่รู้มีงานอะไรเจอโบสถ์สวยงามมากเป็นแบบสีแบบอิฐเทาๆควันบุหรี่นะคะสวยอ่ะสร้างบรรยากาศแล้วข้างหลังก็เป็นร้านเค้กเดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะคะแล้วก็กินข้าวกลางวันเสร็จแล้วเราก็จะไปทีโอรี่ก็คือเป็นสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปฮัลโหลสวัสดีครับอาหารเชียงครับคอมเมนต์เป็นแหนมแบล็กเบรดเป็นซาลามอนเป็นหมูซอสมีแต่กับผักมาเที่ยวทีโอรี่นะคะเดี๋ยวซื้อบัตรก่อนเดี๋ยวจะไปเล่นเครื่องเล่นกันนะคะเป็นทีโอรี่เป็นสวนสนุกที่แบบเก่าแก่มากก็เรามีกันตั้งแต่แบบ100ปีที่แล้วแล้วค่ะ
And even Lana Turner smile. ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินเข้าไปอยู่ในโซนชัยนาที่โคเปนเฮเกนเซ็นทรัลสเตชันนะคะจะเดินทางไปเมืองมัมโมกประเทศสวีเดนคนเดียวมันอยู่ใกล้ๆแถวนี้ข้างหลังนี้นะคะก็คือทะเลสแกนดิเนเวียเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเที่ยวกันแล้วนะคะมาถูกเดินแบบมั่นใจมากแต่ว่าหวานเราจะเดินไปโอทาวนะคะ8องศาค่ะตอนนี้ปากสั่นรอบๆตรงนี้นะคะก็เหมือนแบบเป็นแบบร้านที่มาแฮงเอาท์ค่ะรอบๆก็จะเป็นแบบร้านกาแฟหมดเลยสวยๆเขาก็จะมานั่งรับลมกันตอนนี้นะคะก็เดินหลงมาเจอซูเปอร์มาร์เก็ตของโบอีกแล้วเข้าไปเสียตังค์มาแล้วเป็นคอฟฟี่คือแพ็กเกจมันน่ารักดีค่ะหลงซื้อทีไรซื้อคอฟฟี่แพ็กเกจทุกทีเลยการท่องเที่ยวเมืองมัมโมกประเทศสวีเดนนะคะก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะกลับไปโคเปนเฮเกนเหมือนเดิมเส้นทางเดิมผ่านลอดใต้อุโมงค์ไปแม่น้ำสแกนดิเนเวียไปโผล่ที่โคเปนเฮเกนนะคะค่ะสำหรับทริปโคเปนเฮเกนที่ประเทศเดนมาร์กนี้นะคะก็รู้สึกแบบเต็มที่มากเลยกับเมืองนี้เพราะเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตจริงๆแล้วก็เที่ยวเดินแบบไปนูฮานท่าเรือที่สวยเป็นไอคอนคือสีสวยมากคือใครมาถ่ายแฟชั่นถ่ายรูปนี่คือเกิดทุกคนคนก็ดีของก็น่าช้อปปิ้งมากเลยค่ะแต่ว่าแพงมากๆถ้าใครอยากจะมาเที่ยวนะคะก็แวะมาได้เลยค่ะสำหรับทริปต่อไปจะไปไหนนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะคะแต่สำหรับวันนี้ตังหมดแล้วช้อปปิ้ง